รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มผลไม้ปั่นอย่างมิกฟรุตสมูทตี้มาฝากกันนะครับจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับที่บอกว่าเป็นมิกซ์ฟรุตนะครับเพราะว่าเรามีผลไม้หลายอย่างเลยนะครับนี่เลยนะฮะอันแรกเลยจะเป็นแก้วมังกรแดงนะครับนี่น่ากินมากๆเราไปแช่แข็งก่อนนะครับเวลาปั่นเนี่ยก็จะได้เย็นๆฉ่ำๆนะครับตามด้วยกล้วยหอมเลยนะฮะอันนี้จะมีความเป็นครีมๆนะฮะตอนปั่นเสร็จแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยนะครับเพิ่มความเป็นเบอร์รี่นิดนึงนะครับด้วยสตรอเบอรี่ครับอันนี้ก็จะเปรี้ยวๆหอมๆเนาะสุดท้ายครับที่จะทำให้ทุกอย่างลงตัวเลยนะฮะน้ำส้มคั้นแบบนี้แหละครับเอาละครับเราทราบส่วนผสมกันแล้วนะฮะมีแค่4อย่างเองนะครับดังนั้นเริ่มได้เลยครับใช้ตัวเนื้ อแก้วมังกรนะฮะใส่ลงไปโอเคแก้วมังกรแดงนะครับตามด้วยกล้วยหอมนะฮะและก็สตรอเบอรี่ครับทุกอย่างแช่แข็งหมดยกเว้นน้ำส้มนะฮะเดี๋ยวจะปั่นไม่ไหวง่ายๆแค่นี้เองครับ4อย่างนะครับแก้วมังกรแดงกล้วยหอมสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำส้มนะครับปิดฝาให้แน่นจากนั้นก็ปั่นได้เลยเอาละครับปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนียนๆแบบนี้เสิร์ฟได้เลยครับเบอร์รี่มากๆนะครับมิกซ์ฟรุตจริงๆครับมาพอเราใส่กล้วยหอมนะฮะสังเกตดูเนื้อของเราจะเป็นสมูทตี้เนียนๆแบบนี้เลยก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็แก้วมังกรแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับให้ดูน่ากินนะครับด้วยช่อสะระแหน่แบบนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับสมูทตี้อร่อยๆแบบนี้นะครับมิกซ์ฟรุตสมูทตี้ครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคัพเค้กมะนาวมาฝากค่ะวิธีทำครีมมะนาวใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูใส่น้ำมะนาวผิวมะนาวและกลิ่นมะนาวตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีเตรียมไว้เป็นครีมมะนาวค่ะวิธีทำคัพเค้กใส่น้ำข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและผิวมะนาวขูดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งเค้กดรายริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยส่วนผสมนมข้นจืดและกลิ่นมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยคัพเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของถ้วยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบแต่งด้วยครีมมะนาวโรยมะพร้าวคั่ววางแต่งด้วยมะนาวหั่นเป็นแว่นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กมะนาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะอ
ันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเต้าหวยน้ำขิงสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อเต้าหวยน้ำขิงทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 85% เรามาเริ่มทำเต้าหวยน้ำขิงกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ขิงแก่หั่นแว่นต้มประมาณ10นาทีใส่มิตรผลไลท์ชูการ์คนผ่อนน้ำตาลละลายปิดไฟแล้วตักเต้าหวยลงในภาชนะตามด้วยน้ำขิงและปลาท่องโกกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบ ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้มีตำรับขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุหลาบจามุนคุณผู้ชมครับตำรับกุหลาบจามุนนั้นมีหลายตำรับบางคนทำเสร็จแล้วนุ่มละมุนมากแต่ว่าเนื้ออาจจะเละง่ายแต่บางท่านทำทรงสวยแต่ว่ารับประทานแล้วมันไม่ฉ่ำน้ำเชื่อมวันนี้มีตำรับหนึ่งที่พัฒนาแล้วมีความรู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยจนกระทั่งอยากนำมาฝากคุณผู้ชมนะนุ่มละมุนปากแล้วก็หวานฉ่ำจริงๆครับเราก็เริ่มต้นด้วยการทำแป้งก่อนนะแป้งของกุหลาบจามุนใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบอย่าตกใจใช้นมผงฟูลครีมมิลค์พาวเดอร์เยอะขนาดนี้เบกกิ้งโซดาและถ้าจะให้หอมคุณผู้ชมต้องอย่าลืมไขมันคุณภาพเยี่ยมเลย Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Food นะครับต้องบอกเลยขนมชนิดนี้ต้องมีกลิ่นแบบนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับนมสดน้ำหอมกลิ่นกุหลาบเพราะฉะนั้นขนมชนิดนี้จึงเรียกว่ากุหลาบจามุนนวดผสมจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเราก็ต้องมีพักแป้งนะคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยชุ่มฉ่ำเข้ากันดีถึงค่อยนำมาทอดนะคุณผู้ชมนะเขามีทำเป็นสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมเป็นแบบ ready mix ใส่กล่องมาจากอินเดียเลยแต่ก็ไม่อร่อยเท่าตำรับนี้นะเราลงแล้วแหละเอาละเราจะพักแป้งนี้ไว้คุณผู้ชมในตู้เย็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าอย่างน้อยต้องมีชั่วโมงนึงนะไม่เช่นนั้นน่ะไม่สามารถทอดได้เดี๋ยวจะปั้นเป็นลูกกลมๆและนำมาทอดนะคุณผู้ชมครับพอเวลาจะทอดอะไรก็ต้องเตรียมน้ำมันก่อนคุณผู้ชมแล้ววันนี้เวลาทอดไม่ใช่ใช้แค่น้ำมันมรกตรับรองจะติดใจเท่านั้นนะคุณผู้ชมเรายังต้องการกลิ่นที่มีความหอมแบบขนมตำรับอินเดียคุณผู้ชมเราใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียปลาเพียร์เลสฟู้ดใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมกลิ่นจะออกมาเป็น2กลิ่นเป็นกลิ่นของน้ำมันทอดหอมๆแล้วก็มีไขมันวัวผสมด้วย
รอสักครู่นะคุณผู้ชมให้น้ำมันของเราร้อนได้ที่นะครับใส่แป้งที่เราปั้นไว้เมื่อครู่นี้ไฟแรงมากไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมนะมันจะคล้ำข้างนอกต้องไฟอ่อนหน่อยเอาละเสียงสงบแล้วจะไม่ใส่ลงไปที่ข้างล่างนะคุณผู้ชมนะเพราะประเดี๋ยวมันไปแจะอยู่ที่ก้นแล้วเดี๋ยวจะมีรอยจ้ำเป็นสีดำๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทอดของแบบนี้ก็ต้องแบบยืนใช้ตะแกรงล่อนๆอยู่แบบนี้คุณผู้ชมทอดจนกระทั่งมีสีเหลืองอ่อนๆนี่สีกำลังสวยเลยคุณผู้ชมพักบนตะแกรงไว้ที่หยิบอยู่นี่คุณผู้ชมครับคือส่วนผสมสำคัญที่จะใช้เวลาก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงในทุกเมนูจะทำให้กุหลาบจามุนของเรามีความฉ่ำละมุนและมีความเงาสวยนะครับและนี่ก็คือน้ำเชื่อมเหมือนกันใส่สีชมพูไว้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเตรียมกุหลาบจามุนที่เราต้องการ1ลูกทองคำเปลวบริสุทธิ์จุ่มลงไปตรงที่มีทองยกขึ้นมาทองก็จะติดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก่อนจะยกไปเสิร์ฟเราก็มีน้ำเชื่อมสีชมพูถ้าใส่น้ำหอมกุหลาบลงไปอีกก็จะหอมหอมเป็นกุหลาบน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมชมครับรับประทานขนมอร่อยอร่อยหวานหวานฉ่ำๆไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าก็มีของอร่อยนะครับจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาสิงคโปร์สตรีมเลเยอร์เค้กครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะเห็นเขาบอกกันว่าที่สิงคโปร์ก็มีขนมชั้นเหมือนกันนะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้น้ำส้มใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำส้มเข้มข้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำอัดลมกลิ่นส้มคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เอียงไว้นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายนมสด UHT และน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงแก้วที่มีวุ้นน้ำส้มรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นนำออกมาหยอดด้วยส่วนผสมวุ้นน้ำส้มอีกรอบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีหยอดด้วยวุ้นเต้าหวยทับอีกรอบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นให้เป็นลักษณะทแยงมุมจะต้องค่อยๆหยอดวุ้นทีละส่วนลงในแก้วและรอจนส่วนผสมทรงตัวจากนั้นจึงตั้งแก้วเป็นทรงตรงจะทำให้เห็นลายได้ชัดเจนตกแต่งด้วยไอศกรีมและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหู้น้ำส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเสาวรสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูสวนลงในโถปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองกระเทียมดองกระเทียมไทยข่าสับใบมะกรูดฉีกก้านกลางเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำต้มสุกและเสาวรสฟูสเปดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสปั่นจนละเอียดเทใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับอาหารทะเลลวกพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะเห็นเขาบอกกันว่าที่สิงคโปร์ก็มีขนมชั้นเหมือนกันนะขนมชั้นของเขาอร่อยไม่แพ้ขนมชั้นของไทยใช่หรือเปล่าใช่ขนมชั้นสิงคโปร์ขนมชั้นไทยต่างกันยังไงหรอความหอมเองก็สีสันขนมสิงคโปร์นะสตีมเลเยอร์เค้กของสิงคโปร์ของเขาเขาจะสีสันอยู่ที่ชั้นเองก็ห้องบนยังไงยังไงต้องสีแดงชั้นบนสุดต้องแดงเท่านั้นมาดูดีกว่าค่ะว่าขนมชั้นแบบสิงคโปร์ของอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรขั้นตอนแรกเดี๋ยวอาจารย์เมย์ต้มน้ำเชื่อมก่อนวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าหยิบจับถนัดมือกระจายความร้อนได้ดีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เมย์ต้มน้ำเชื่อมนะคะค่ะน้ำตาลนะใส่เข้าไปโอเคน้ำเกลือยังก็วานิลาเอสเซนส์นะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำยังก็ใบเตยตั้งไฟถึงน้ำตาลเขาละลายส่วนขั้นตอนของนานาเนี่ยนะคะวันนี้เรามีผู้ช่วยค่ะคุณผู้ชมเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบค่ะใส่ลงไปด้วยขออนุญาตใส่ถุงมือเลยนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันสำปะหลังโอเคน้ำค่อยๆใส่เข้าไปความจริงยังไงเราก็นึ่งอยู่ดีทำไมถึงให้นานาใส่ถุงมือคะเหนียวค่ะเราต้องนวดให้เหนียวนิดนึงนะเราสองคนใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะโอเคค่อยๆใส่ระวังเหนียวจริงด้วยแต่หอมมากเลยนะขนมชั้นแบบสิงคโปร์ที่คนสิงคโปร์ทำแล้วบอกว่าอร่อยดูสนุกนะคนสิงคโปร์เขาบอกกันว่าชั้นสุดท้ายยังไงก็ต้องเป็นสีแดงเราก็จะใส่สีแดงลงไปในถ้วยที่เราเหลือไว้200กรัมนะคะตอนแรกก็คนชั้นสุดท้ายของเราเราจะใส่สีแดงลงไป
คือแจกจ่ายได้เลยค่ะแจกจ่ายได้เลยจะเอาแต่งอะไรไหมไม่ต้องหรอกคนสิงคโปร์เขากินกันยังไงกินอย่างนี้แหละกินเหมือนคนไทยนะใช่แต่สีสวยมากเลยนะทั้งนุ่มทั้งหอมทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันนุ่มแล้วก็หอมจริงๆนะหอมสังขยาใบเตยซึ่งเราว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆขยำขยำขยำแล้วก็นึ่งทีละชั้นยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะกับเมนูขนมชั้นสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีไป 3:30 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งบ้านขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มานำเสนอเพียงแค่เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าเรามีไอเดียการนำเสนอนะครับเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแอปเปิ้ลธรรมดานะครับให้ดูน่ากินน่าสนใจครับนั่นก็คือเมนูนกฮูกแอปเปิ้ลครับต้องออกไปปักซอยแล้วก็ซื้อบัวลอยรับประทานวันนี้ไม่ต้องไปแล้วคุณผู้ชมทำเองที่บ้านดีกว่านะกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยมะม่วงซ่อนแอบสัปดาห์นี้มีชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนเค้กของเรา2 คนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะเพราะเป็นชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลต